สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจากกลุ่ม Lady Boy เป็นนักศึกษาฝึกงานในโครงการของสำนักงานศาลยุติธรรมนะครับตัวผมได้มาฝึกงานที่ศาลแพ่งธนบุรีถ้าเราจะพูดเรื่องความแตกต่างผมเริ่มที่ความเหมือนกันก่อนความเหมือนกันก็คือเราใช้กฎหมายในการเรียนรู้และมาทำงานที่ศาลเราต้องใช้กฎหมายในการทำงานซึ่งตรงนี้ครับมันเหมือนกันแน่นอนโดยเฉพาะที่ใช้หลักๆเท่าที่ผมสังเกตเห็นด้วยนะครับสังเกตเห็นด้วยตัวเองเลยก็คือมาตรา4ของวิแพ่งก็คือเขียนอำนาจศาลว่าคำฟ้องที่ทนายมาฟ้องเราทนายมาฟ้องให้เรานะครับมันตรงเขียนอำนาจศาลไหมเป็นมูลคดีเกิดหรือว่าเป็นเขียนอำนาจศาลของจำเลยเราเรียนหนังสือเราไม่เคยได้ทำตรงนี้เราก็ต้องมีความแตกต่างกันอยู่แล้วอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างคือการเรียนเราอ่านไม่ได้เราดีกว่าหนังสือเราอ่านไม่ทันเราเล่นเกมจนไม่สามารถไปทำข้อสอบในห้องเรียนได้ก็คือทำไม่ได้เป็นยังไงก็คือ F ติด F เราก็เสียใจพอเสียใจเราก็ร้องไห้ร้องไห้เสร็จเราก็ลงซัมเมอร์เพื่อแก้ F เป็นตัวไปแล้วเราหันไปเจอเพื่อนที่ F เหมือนกันเราก็หัวเราะยิ้มร้องไห้ไปด้วยกันแล้วก็แก้ F ไปด้วยกันพอแก้ F เสร็จแล้วก็ขึ้นไปเรียนเทอมต่อไปในสำนักงานศาลผมได้มีโอกาสได้ลงข้อมูลในระบบ CIS ก็คือเป็นระบบการลงข้อมูลของศาลนะครับแล้วผมเนี่ยได้ลงในส่วนของข้อมูลโจทย์จำเลยแล้วก็ทนายโจทย์สิ่งที่ผมทำผิดพลาดไปหนักเลยก็คือผมลงข้อมูลจำเลยผิดผมไปลงข้อมูลของทนายแทนที่จำเลยมันก็เลยทำให้เป็นเหมือนกับโจทย์คนฟ้องเนี่ยฟ้องทนายของตัวเองซึ่งถ้ามันไม่มีคนตรวจแก้หรือไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วส่งเรื่องไปยังผู้พิพากษาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนคนหนึ่งครับโดนการพิพากษาแบบที่ตัวเองไม่ควรจะโดนเลยอันนี้เป็นทนายของเขาอะไรแบบนี้ครับมันผลเสียที่ได้มันแตกต่างจากการที่เราสอบได้เอฟมันเหมือนกับชีวิตคนคนหนึ่งต้องเสียเวลาเสียเงินเสียอะไรต่างๆเพื่อมาแก้ไขตรงนี้เพื่อมาร้องส่งคำร้องว่าตัวผมไม่ใช่จำเลยคนนี้นะไม่ได้อะไรคนนี้นะมันแตกต่างกันตรงผลลัพธ์ที่เราได้สิ่งที่ได้มันก็ได้แน่ๆเพราะว่าเราไม่เคยได้ฝึกงานอะไรพวกนี้นะครับเราก็เป็นเรื่องใหม่ทั้งหมดเป็นประสบการณ์ใหม่แต่สิ่งที่ได้ผมคิดว่าได้เยอะสุดในตัวผมนะครับผมได้มาฝึกงานในส่วนของประชาสัมพันธ์เป็นที่แรกหน้าที่ในประชาสัมพันธ์ของผมเนี่ยก็คือการนั่งฟังนั่งตอบคำถามของผู้ใช้ผู้มาใช้บริการศาลทุกคนอาจจะคิดว่าประชาสัมพันธ์เนี่ยอาจจะต้องเหมือนในห้างก็คือร้องเลื่อนรถหรือว่าประชาสัมพันธ์อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าที่จริงเนี่ยในศาลเราไม่ใช่เพราะว่าศาลแพ่งธนบุรีมีบริการที่เจ้าพนักงานจะเขียนคำร้องคำขอคำแถลงต่างๆให้กับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือเขียนให้ฟรีนะครับเพื่อเอาไปใช้ร้องต่อศาลมันก็จะเป็นประโยชน์กับเราให้เราอ่ะมีความละเอียดมากขึ้นได้รู้กฎหมายมากขึ้นสามารถใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือส่วนรับฟ้องที่ผมไปทำงานตัวละฟ้องเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าจะไปได้ดูการละฟ้องก็ได้ดูจริงๆครับแต่อีกส่วนนึงที่ผมได้ต้องทำก็คือการทำงานเอกสารตอนนี้ทุกคนก็คงคิดว่าการทำงานเอกสารเนี่ยมันน่าเบื่อเพราะว่ามันก็ทำเอกสารทำนู่นทำนี่มันไม่ได้ใช้ความรู้มันไม่ได้ค้าขายความสามารถอะไรเลยแต่สิ่งที่ผมได้จากการทำเอกสารก็คือผมได้เรียงสำนวนเองสำนวนมีอะไรบ้างประกอบ1 2 3 4 5 6เราสามารถประกอบได้ประกอบได้ด้วยตัวเองทั้งที่เราไม่ได้ทำงานอยู่ด้านไหนเรารู้แล้วว่าตรงเนี้ยเรามันมีอะไรบ้างตัวนี้มันก็สามารถได้หลายอย่างเนี่ยก็คือเรื่องมนุษยสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าในมหาลัยแต่ก่อนแต่ที่ถามเพื่อนมาหลายคนก็เป็นคนเงียบๆกันเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ค่อยพูดกับใครถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักเราก็ไม่พูดด้วยนะครับเพราะจะไปพูดกับทุกคนเลยก็แปลก
จนมาในที่ทำงานผมก็เป็นอย่างนั้นผมเห็นที่ฝึกงานเนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะคุยอะไรด้วยผมว่านั่งเฉยๆนั่งไปชั่วโมงกว่าครับไม่ได้ทำอะไรเลยจนครั้งนึงผมคิดว่ามันไม่ได้แล้วมันต้องทำอะไรสักอย่างผมก็เลยเดินเข้าไปหาพี่เขาบอกว่ามีอะไรให้ช่วยพิมพ์ไหมมีอะไรให้ช่วยทำไหมก็หลังจากนั้นแต่ที่ผมว่างๆมาเป็นชั่วโมงนะครับพอผมพูดคำนั้นไปเท่านั้นแหละพี่เขาก็สอนงานทุกอย่างให้สอนนู่นสอนนี่สุดท้ายผมไม่มีเวลาว่างเลยหลังจากนั้นตอนนี้ที่ผมอยู่ส่วนงานตรงนี้ผมไม่มีเวลาว่างก็แบบเหนื่อยจนผมว่าเฮ้ยเราคิดผิดหรือเปล่าที่เราทำแบบนั้นไปแต่ผมว่าทำก็เล่นๆก็คือผมคงคิดถูกแล้วว่าเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับในที่ทำงานระหว่างเพื่อนเนี่ยบางทีเราก็ต้องลดความเป็นตัวเองลงว่าไม่อยากคุยกับใครแล้วก็แค่เข้าไปทักทายสักนิดหน่อยถามบ้างว่าต้องการให้ช่วยเหลืออะไรไหมมันก็เป็นการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ที่ดีที่สามารถทำให้เรากับดำเนินการทำงานไปได้อย่างสะดวกเรียบร้อยไม่มีปัญหาไม่ต้องอึดอัดใจอะไรกันอย่างเงี้ยครับมันก็คือว่าเรื่องสำคัญเรื่องมันสำคัญท้ายนี้ก็คือสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับมันคือการองค์รวมทั้งหมดของทั้ง19คนที่อยู่ในกลุ่ม Lady Boy ส่งคำตอบมาแล้วผมประมวลออกมาเป็นคำตอบของทั้ง3คำถามซึ่งผมคิดว่ามันค่อนข้างครอบคลุมแล้วก็อยู่ในคำตอบนี้หมดแล้วมันเป็นกับบทสรุปที่เราได้จากการทำงานสารทั้ง3ข้อก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้คลิปวิดีโอที่ผมทำในวันนี้เป็นประโยชน์แก่คนเด็กฝึกงานรุ่นต่อไปหรือว่าถ้าต้องการไปใช้ที่ไหนก็ขอให้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นที่ต้องการรับชมในส่วนนี้ครับผมก็ขอขอบคุณทางสำนักงานสารที่ส่งพวกผมมาฝึกงานเป็นโครงการที่ผมอยากให้มีต่อไปเรื่อยๆเพื่อคนรุ่นต่อไปได้ทดลองใช้ชีวิตในศาลทดลองทำงานในศาลด้วยการปฏิบัติจริงไม่ใช่แค่ดูวิดีโอดูซีรีส์ดูอะไรมาแล้วคิดว่านั่นคือการทำงานในศาลจริงๆการได้ออกมาเผชิญกับปัญหาที่อาจจะเกิดในศาลหรือคดีต่างๆการใช้กฎหมายที่เป็นความจริงเนี่ยมันแตกต่างกับการทำข้อสอบค่อนข้างเยอะจนแทบจะไม่เหมือนกันเลยก็ตัวนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ